ต่อมลูกหมากโตหายขาดได้โดยไม่ต้องทานยาต่อมลูกหมากโตเป็นได้ตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงวัยรุ่นตอนปลายฟังและดูดีหน่อยนะหรือท่านฉอวอเป็นโรคที่ทรมานมากอาการของโรคต่อมลูกหมากโตคือปัสสาวะบ่อยปัสสาวะสะดุดปัสสาวะนานบางครั้งปัสสาวะเป็นหยดรู้สึกปวดขณะถ่ายปัสสาวะผู้ป่วยแต่ละรายมีอาการรุนแรงแตกต่างกันไปบางรายมีอาการปวดเอวปวดหลังด้วยนะครับสันนิษฐานว่าสาเหตุของต่อมลูกหมากโตเกิดจากความเสื่อมของร่างกายตามวัยของผู้ชายแต่หากปล่อยไว้อาการจะหนักขึ้นเรื่อยๆทุกวันเมื่อมีอาการควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการรักษาให้หายขาดได้ในหลายวิธีอาการไม่มากอาจจะทานยาเพื่อบรรเทาแต่หากมีอาการถึงขั้นปัสสาวะเป็นเลือดอาจจะอันตรายถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อนานนับเดือนก็มีวันนี้ผมเจอคนป่วยรายหนึ่งมีอาการเหมือนที่กล่าวมาแล้วแต่ท่านรักษาให้หายขาดได้โดยไม่ต้องทานยาทำอย่างไรวิธีไหนไปฟังเสียงท่านดูสิครับอันนี้เป็นตาตีบริการตำลุกมากทำให้แกมาหน้าอุจัยนะครับที่ตำลุกมากโตคือประเภทเยี่ยวไม่ชุดเยี่ยวกระปิดแบบรอยเยี่ยวใกล้ว่าแม่ตีนไม่เกินหนึ่งอาทิตย์กับไอ้เป็นปกติขอเรียนให้ท่านทราบว่าผมเองเป็นคนไม่ตื่นข่าวแต่ละวันเจอเยอะชอบอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้จริงไม่ได้ทดลองมาจะไม่ส่งต่อเพราะจะทำให้เสียหายต่อผู้เซฟข่าวที่ไม่เป็นความจริงก่อนหน้านี้ผมมีอาการต่อมลูกหมากแต่ไม่รุนแรงกลางคืนจะลุกขึ้นมาปัสสาวะ 2-3 ครั้งกลางคืนเป็นเวลานอนพักผ่อนพอลุกขึ้นแต่ละรอบจะหลับก็ต้องใช้เวลาพอหลายรอบเข้ามีอาการร้อนในปากแตกมึนหัวเนื่องจากได้นอนหลับน้อยแค่ 2-3 ชั่วโมงเองต่อคืนมาเจอผู้ป่วยรายนี้แนะนำวิธีรักษาด้วยตัวเองเห็นว่าทำได้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงใดๆที่เป็นการเสี่ยงก็ลองทำดูตามคำแนะนำที่กล่าวมาแล้วสัปดาห์แรกอาการเริ่มดีขึ้นลุกขึ้นครั้ง2ครั้งพอสัปดาห์ที่2อาการดังกล่าวหายสนิทเลยก่อนนอนปัสสาวะ1ครั้งและตื่นนอนเช้า1ครั้งหลับได้เต็มอิ่มสบายมากเห็นว่าดีเลยนำมาแบ่งปันขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับผู้ร่วมการทดลองในวันนี้หากท่านชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อดูแลตัวเองและแบ่งปันให้กับคุณผู้ชายที่มีอาการของโรคต่อมลูกหมากโตแล้วและผู้ที่ยังไม่มีอาการนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันตัวเองให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยความยินดีเพราะความสุขที่แท้จริงคือการให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ